วันนี้เรามาเรียนเรื่อง error correcting code นะครับแล้วก็ encryption กัน error correcting code คืออะไรนะครับ imagine เรามี source ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ encrypt ใช่ไหม RYP encryption encoding โทษที encoding นะครับ encode ไป encrypt แล้วครับข้ามไปไกลมาก encode นะครับได้เป็น message นะครับเราส่งไปให้ผู้รับนะครับแล้วก็ target นะครับตรงนี้เป็น channel ที่เราจะส่งข้อมูลซึ่งใน channel นี้ยังไงก็ต้องมี error ใน channelนะครับในคอมมิวนิเคชั่นยังไงก็มีเออร์เลอร์ขนาดเราเป็นคนพิมพ์ข้อมูลเองก็เออร์เลอร์ได้นะครับส่งสัญญาณไฟฟ้ามีแม่เหล็กวิ่งผ่านสัญญาณก็เพี้ยนนะครับแม่เหล็กว่ากระแสอะไรสักอย่างมาเหนี่ยวนำทำให้กระแสเพี้ยนได้นะครับหรือว่าส่งสัญญาณควันอย่างอินเดียนแดงที่เคยพูดไว้ในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับก็อากาศก็แปรปรวนหรือว่ามองไม่เห็นอะไรได้เพราะนั้นโอเคมันเออร์เลอร์ได้ทีนี้คำถามคือแล้วถ้าเราอยากจะอันนี้เราอยากจะแก้เออร์เลอร์เนี่ยเราแก้ยังไงนะครับลองนึกถึงเอาง่ายๆก่อนนะครับคราวที่แล้วเราพยายาม encode ทุกอย่างลงเป็นbinary เพราะฉะนั้นเราก็พูดถึง binary ก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็น00101นะครับเสร็จแล้วเราอยากจะส่งอันเนี้ยไปนะครับเพื่อให้ผู้รับได้00101เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเราอาจจะ encode เป็นใช้ parity bit เรารู้จัก parity bit อยู่ละเราเคยเรียนตัวพื้นฐานมาเพราะฉะนั้นพูดแบบเร็วๆไปเลยนะครับ01 parity bit นะครับออกมาเป็น0นะครับทำให้เป็นเลขคู่ก็แล้วแต่ว่าจะทำไงนะทำให้เลขจำนวนเลข1เป็นเลขคู่หรือจำนวนเลข1เป็นเลขคี่แล้วก็ส่งไปทางนี้ก็จะได้รับเป็น001010แล้วก็ไปดีโคดว่าโอเคตัวนี้เป็นตัวเช็คถามว่าตรงนี้เป็นเลขคู่ถูกไหมถ้าเป็นเลขคู่จะออกมาเป็น0ถ้าเป็นเลขคี่อะไรนะนั่นแหละนะครับถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้จะออกมาเป็นเลขคู่ถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ออกมาเป็นเลขคู่เหมือนกันก็ตัดตัวนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปจ้ะตัดตัวนี้ทิ้งแล้วตรงนี้จะกลายเป็นเลขคี่เอาละทีนี้ก็จะดีโคดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดตัวเลขมันเพี้ยนไปสักตัวนึงอย่าเพิ่งให้ parity bit สมมุติ data bit มันเพี้ยนนะครับตรงนี้กลายเป็น1ออกมาเป็นเลขคี่เรารู้ละอันนี้ผิดถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยมันผิดนะเราก็จะรีเจ็คเมสเซจนะครับหรือแม้กระทั่ง parity bit ผิดเองเราก็บอกได้ว่ามันเป็นเลขคี่ใช่ไหมไม่ได้เป็นเลขคู่อย่างที่เราต้องการนะครับเราก็บอกว่ามันผิดนะนะครับวิธีนี้ใช้ในคอมเวลาส่งสัญญาณภายในเมนบอร์ดเองนะครับก็จะถ้าเกิดว่ามันจะมี parity bit สมมติว่าเราส่ง8บิตใช่ไหม5 6 7 8อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมี parity bit อยู่ตัวหนึ่งหรือว่า2ตัววะสักอย่างจำไม่ได้ละนะครับซึ่ง parity bit เนี่ยนะครับถ้าในบัสในมอเตอร์บอร์ดเองเนี่ยนะครับถ้ามันเพี้ยนไปปุ๊บคอมแฮงทันทีรีสตาร์ทเครื่องทันทีเคยลองเล่นๆนะครับตอนสมัยอยู่มัธยมก็คือเอาไขควงไปจิ้ม parity bit เล่นมันแฮงครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับเรามีวิธีเช็ค detect error เยอะนะครับอย่างเช่น md5 นะครับ sha พวกนี้เวลาเราโหลดไฟล์เนี่ยบางทีเขาจะให้ md5 มาด้วยนะครับพอเราโหลดไฟล์มาปุ๊บเราก็มาคำนวณ md5 จากไฟล์แล้วก็โหลด md5 มาแล้วดูว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงแสดงว่าอาจจะมีไวรัสแฝงมาง่ายๆแค่นั้นนะครับบัตรประชาชนซีดีเส้นการ์ดนะครับแล้วก็เครดิตการ์ดโอเคนะครับสองอย่างนี้มีเช็คบิตทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าเราเคยสมัครอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์แล้วต้องใช้ทั้งสองอย่างแหละบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนแล้วต้องใช้ตัวเลขบัตรประชาชนเราคีย์เข้าไประบบมันดีเทคได้ทันทีว่ามันไม่ตรงตามเช็คซัมที่เขาวางเอาไว้นะครับเขาไม่ได้ดีเทคว่ามันถูกหรือว่ามีตัวตนจริงไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถไปขอส่วนใหญ่แล้วกันอย่างเกมอย่างอะไรตรงนี้อะไรพวกเนี้ยไม่สามารถไปขอข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ได้หรอกนะครับเขาแค่เช็คว่ามันถูกต้องตามฟอร์แมตไหม
นะครับทีนี้ format เป็นยังไงจริงๆที่ผ่านมาก็เคยสอนเมื่อกี้ว่าขี้เกียจแล้วนะครับไปเช็คเอาเองเป็นการบ้านหนึ่งของเลคเชอร์นี้นะครับการบ้านหนึ่งของเลคเชอร์นี้คือไปหาว่าอะไรนะบัตรประชาชนนะครับมีวิธีเช็คซ้ำยังไงแล้วก็เขียนสรุปหนึ่งหน้ากระดาษถ่ายรูปส่งนะครับเป็นการบ้านแรกจริงๆอยากให้เขียนเป็นอะไรนะอัดเป็นวิดีโอนะครับจะได้เช็คว่าเราทำจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าให้คนอื่นทำหรือว่าเราไม่เข้าใจแค่ลอกมาเฉยๆแต่ว่าเข้าใจในแง่ของอะไรนะความจำกัดของแต่ละคนซึ่งบางทีอัดวิดีโอยากเพราะฉะนั้นจะมีนะครับปลายภาคก็จะมีคะแนนที่จะเอาไปใส่ในปลายภาคก็จะมีอัดวิดีโอเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีไม่แน่ใจว่าเลคเชอร์นี้หรือเลคเชอร์หน้าก็อาจจะมีให้อัดวิดีโอเรื่อยๆสั้นๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเตรียมพร้อมของเรานะครับคำถามคืออันนี้ถ้ามันเออร์เลอร์เราก็รู้แหละว่ามันเออร์เลอร์นะครับคำถามคืออะไรนะมันเออร์เลอร์เนี่ยเราแก้ไขได้ไหมอันนี้ไม่ได้แน่ๆถูกป่ะเราไม่รู้ว่ามันผิดที่บิดไหนนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงล่ะเราถึงจะแก้ไขได้ถ้าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ไอตัวอะไรนะ channel ว่ามันนอยซี่แค่ไหนนะครับถ้า channel มันไม่นอยซี่มากนะครับก็มีวิธีแก้ไม่ยากมากนะครับแต่ว่าวิธีแก้มันก็จะมีความฉลาดหรือไม่ฉลาดของมันไปเราสมมติเล่นว่าchannel นะค่อนข้าง stable ผิดเต็มที่ก็คือผิดแค่บิตเดียวในการส่งกี่บิตดี7บิตทำไมต้อง7บิตไม่รู้อ๋อทำไมต้อง7บิตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โค้ดไอ้อะไรนะโค้ดทำชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ละแฮมมิงโค้ดแฮมมิงโค้ด74นะครับงั้นถ้าเกิดส่ง7บิตผิดไม่เกิน1บิตแล้วกันนะครับถ้าเกิดเกิน1บิตซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้ขึ้นอยู่กับอะไรนะดิสทริบิวชันโมเดลที่เราเรียนไปอะนะครับใน2วิดีโอที่แล้วถ้าเกิดมันผิดเกิน2บิตก็เออเลอร์ไปแล้วกันนะครับเกิน1บิตแล้วทีถ้าผิด2บิตขึ้นไปก็เออเลอร์ไปแล้วกันนะครับทำได้แค่นั้นเราทำอะไรมากไม่ได้ทีนี้ถ้าผิด1บิตนะครับวิธีที่ใช้คำว่าเนี่ยนาอีฟภาษาไทยใช้คำว่างงๆง่ายๆนะครับเราส่งนี้เลยจาก0ก็เป็น0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0โทษทีเอาแค่4บิตพอขี้เกียจเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอาละเราจะส่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ส่งอันนี้ไปมันก็จะออกมาเป็น0 0 0 0 0 0 1 1 1แล้วก็0 0 0โอเคมั้ยสมมุติว่าถ้าผิด1บิตเดาได้มั้ยว่ามันคืออะไรนะครับงั้นถ้าผิดตรงนี้1บิตล่ะก็ยังเดาได้อยู่ว่ามันเป็นอะไรนะครับงั้นถ้าเกิดว่าส่งแบบนี้อันนี้เรียกว่า repeated code นะครับก็คือโค้ดเข้าใจง่ายแหละส่งซ้ำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันผิดไม่เกิน2ส่วนอันนี้ผิดไม่เกิน1ใช่มั้ยถ้ามันผิดไม่เกิน2เราก็ส่งไป5แล้วก็โหวตเอาใช่มั้ยนะครับซึ่งโคตรเปลืองทำไมถึงเปลืองลองคิดง่ายๆว่าอินโฟเมชันมันมีแค่4บิตอะนะครับแต่ว่าคุณส่งเข้าไป4 3 12 12บิตหรือ4 5 20 20บิตมันขึ้นไป3เท่าขึ้นไป5เท่าเปลืองมากเปลืองอิเล็กตรอนมากๆในการส่งนะครับก็มีคนคิดวิธีที่มันฉลาดขึ้นแต่ก่อนที่จะไปถึงไอ้วิธีที่ฉลาดขึ้นลองนึกถึงอะไรดีล่ะลองนึกถึงภาษาอังกฤษ four letter word อีกแล้วกลับมาหลอกหลอนกันอีกรอบนึงนะครับนึกถึงคำนี้ถ้าเรามี a i m qA I Q S A Q M S แล้วก็ Q I M S คำถามอันไหนเดาออริจินอลได้กว่ากันออริจินอลคือ M ถูกป่ะ A I M E S เอ้ยไม่ใช่มี E มันอย่างไรวะ A I M S นะครับอันไหนเดาออริจินอลง่ายกว่ากันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่เพราะว่านี่ไม่ได้คำละรู้ว่าเติม s เดาได้ว่าเติม s แล้วก็มันไม่มีคำอื่นๆที่มันเปลี่ยนเป็นตัวเดียวเป็นอะไรอ่ะเป็น imo ก็ไม่ได้นะครับเป็น r e
IMU อะไรก็ไม่มันก็ไม่ควรจะได้นะครับแต่ตรงนี้เริ่มยากแล้วเพราะมันมี AIDS นะครับคุ้นเคยกันมากคำนี้หรือว่าถ้าตรงนี้ล่ะอาจจะเป็นคนชื่ออ้อมหลายๆคนอันนี้อาจจะไม่มีคำอื่นเนาะอาจจะไม่รู้ลอง ATMS หรอ ATM หลายเครื่องแล้วตรงนี้ล่ะโอ้ยหนักเลยคราวนี้นะครับเป็นคำอื่นได้เลยเป็นดิมเป็นอะไรไปได้เลยเพราะอันที่แก้ง่ายที่สุดก็เป็นอันนี้ถูกปะนะครับอันนี้ก็แก้ง่ายถามว่าความแก้ง่ายแก้ยากขึ้นอยู่กับอะไรนะครับคำตอบสั้นๆง่ายๆขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่มันเพี้ยนไปเนี่ยมันไปใกล้เคียงกับชาวบ้านไปใกล้เคียงกับคำอื่นมากแค่ไหนถ้ามันไปใกล้เคียงกับคำอื่นมากๆก็จะทำให้อะไรนะทำให้มันแก้ยากนะครับไอเดียเดียวกันนี่แหละนะครับก็เลยมีไอ้บ้าคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแฮมมิงนะครับสร้างแฮมมิงโค้ดขึ้นมาโอ้เพี้ยนเบี้ยวช่างมันนะครับสร้างแฮมมิงโค้ดขึ้นมาจากอารมณ์ที่ว่าถ้าเกิดคุณมี000นะครับถ้ามันเพี้ยนไปเป็น100 010แล้วก็001ก็คือเพี้ยน1อันเนี่ยนะครับมันสามารถกลับไปหาอันนี้ได้ถ้าเมสเสจอันต่อไปเมสเสจหรือว่าวอร์ดที่มันอยู่ในภาษาของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวที่ใกล้เคียงตัวนี้ที่เปลี่ยนแค่1อันอย่างเช่นเป็น11110เนี่ยไม่มีในนี้นะครับงั้นตัวต่อไปก็จะเป็น111นะครับงั้นเพี้ยนไปยังไงก็ตามเราคิดว่าจะเป็นตัวนี้ไม่คิดว่าเป็นตัวนี้ไม่คิดว่าเป็นตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยเวลาเพี้ยนก็จะเป็นอะไรนะ011101แล้วก็110มันก็จะคิดว่ากลับไปวิ่งกลับไปเป็นตัวนี้นะครับโดยไม่วิ่งกลับไม่วิ่งไปหาตัวนี้เขา define เป็น hamming MMING distance นะครับระยะทางคือเท่ากับ number of flip แปลว่าอะไร number of flip แปลว่าเราเปลี่ยน0เป็น1กี่ครั้งนะครับจากอันนี้มานี้คือhamming distance 3นะครับเปลี่ยน0เป็น1 3 3ครั้งจากตัวนี้ก็3เหมือนกันจากตัวนี้ก็3เหมือนกันโอ้ผมทำ3หมดถ้าเกิดเป็น0ถ้าเป็น0 0 0 0 1 0 1 0 0 1สมมุตินะครับ0 1 1 0 0 1แล้วกันอ่ะนะครับแบบนี้นะครับ hamming distance เป็น2เพราะต้องฟลิป2ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเวลาจะส่งนะครับคิดภาษาคิดวอร์ดคิดเซตของคำเซตของไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่มันห่างกันอย่างน้อยแต่ละตัวเนี่ยทุกตัวเลยนะมันห่างกันอย่างน้อย3 hamming distance นะครับ3ฟลิปฟังดูโค้ดแอปแตกนะครับทำยังไงสร้างยังไงไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าเขาให้อัลกอริทึมมาถ้าไม่ให้มาโคตรยากเลยนะนะครับให้มาอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่ผมมีก็จะเป็น1001นะครับเราอยากจะส่งไอ้1001เอ๊ะมาฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนจะส่งเราจะเอาไปเข้ารหัสนะครับโดยใช้ตารางนี้ P1 P2 แล้วก็ P3 P ย่อมาจาก priority นะครับเอ้ยไม่ใช่ priority parity เนาะParity นะครับตัวเช็คอะนะครับ Parity Bit แล้วก็ D ก็จะเป็น D1 D2 D3 D4 อันนี้ Data นี่ไงนะครับ Parity อ่านออกไหม Parity สมมุติว่าออกนะครับโอเคเราบอกว่าสิ่งที่จะไม่เอานะครับ P1 จะไม่เอา D3 P2 จะไม่เอา D2 P1 P3 จะไม่เอา D1ไม่รู้เขากำหนดมาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายแค่ให้มันไม่ตรงกันก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้คือ Data ของเราใช่ไหมตัวนี้คือ Data ของเรา D1 ก็คือตัวนี้ D2 D3 D4 D1 D2 D3 แล้วก็ D4 นะครับแล้วก็ D1 มาใส่ D1 D2 D4 ไม่เอา D3 ใช่ไหมแล้วก็ D1 D3 D4 แล้วก็ D2D3 D4 นะครับ priority เหมือนเดิมนะครับให้ออกมาเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นอันนี้เลข1เป็นคู่อยู่แล้วก็เป็น0ไปนะครับเป็น0ไปอันนี้เป็น1อันนี้คือ priority นะครับ
ฉะนั้นจากไอ้ข้อมูลนี้นะครับผ่านตารางนี้ได้เมสเสจออกมาเป็น1001อันนี้ออริจินอลเมสออริจินอลเมสเสจต่อด้วย parity 001นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งข้อมูลไอ้เนี้ยไปฝั่งนี้ได้รับ1001แล้วก็001นะครับแยกออกเป็น data กับ parity ฝั่งนี้ก็ต้องทำนะครับฝั่งนี้ก็ต้องเช็คยังไงเช็คว่า p 1 p 2 p p p 3ที่ได้รับมาก็คือ0 0 1นะครับแล้วก็ d 1 d 2 d 3 d 4นะครับก็จะเป็นอะไรนะ1 0 0 1นี่นะ1 0 0 1 1 0 0 1สังเกตนะครับเห็นแค่ตรงนี้นะเห็นแค่สิ่งที่เขาส่งมานะครับไม่เห็นฝั่งนู้นนะนะครับเสร็จแล้วลองเอามาคำนวณดูอันนี้เป็น0นะครับอ๋ออันที่ไม่เอาคืออันนี้ใช่มั้ยอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็น0ถูกต้องอันนี้เป็น0ถูกต้องนะครับอันนี้เป็น1เอ๊ะถูกแล้วอันนี้เป็น1นะครับมันถูกทั้ง3อันแปลว่าข้อมูลมันถูกแล้วเย้เราก็บอกว่าข้อมูลที่อยากจะส่งมาหรือว่าdata ที่อยากจะส่งมามันก็คือไอ้1001นะครับทีนี้เราลองมาดูกันสมมติว่าถ้าบิตนี้มันผิดล่ะตรงนี้ผิดใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดเลยผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับ parity ที่คำนวณได้จะต้องผิดไปใช่ไหมอันนี้กลายเป็น1อันนี้กลายเป็น1อันนี้กลายเป็น0นะครับตัวนี้ผิดใช่ไหมตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดผิด3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเลยว่าถ้าผิด3ตัวแปลว่า p4 ไม่ p4 d4 ผิด d4 ผิดนะครับจะทำให้อะไรนะ d4 ใช้คำว่า incorrect ก็ได้อะ incorrect เท่ากับ3parity incorrect ว่าคิดอย่าเขียนนะครับd4 incorrect เท่ากับ3 parity incorrect ก็คือถ้าตัวนี้ผิดนะครับ3ตัวนี้จะผิดเอาล่ะอีกทีคุณสามารถหยุดแล้วก็จดเอาเองได้เนาะเพราะฉะนั้นผมไปได้เลยเร็วกว่าในห้องแน่นอนนะครับสมมติว่าอันนี้ไม่ผิดตัวที่4ไม่ผิดแต่ตัวที่3ผิดตัวที่4ไม่ผิดก็กลับมาที่เดิมนะครับก็เป็น1 1 1อันนี้ต้องคำนวณใหม่เนาะตัวที่3ผิดนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น1 1 1อย่าลืมนะครับอันนี้ไม่เอาวันอันนี้1กับ1ก็ออกมาเป็น0อันนี้1 3ตัวออกมาเป็น1อันนี้1 2ตัวออกมาเป็น0ผิดกี่ตัวตัวนี้ไม่ผิดเนาะตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดงั้นถ้าเกิดว่า p2 กับ p3 ผิดจะทำให้ d3 ผิดนะครับเป็นสาเหตุมาจาก d3 ผิดทำต่อนะครับ d2 ถ้า d2 ผิดก็คือมันกระทบตัวนี้กับตัวนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า d2 ก็คือ p1 กับ p3 ผิดถ้าเกิด d1 ก็คือ p2 กับ p3 ผิดไอ้ p1 กับ p โทษทีถ้าเป็น p1 ก็คือถ้าเป็น d1 ก็คือ p1 กับ p2 ผิด parity 1กับ2ผิดด้วยเพราะว่าdata ตัวที่1มันไม่กระทบกับ parity ตัวที่3มันตัวนี้ก็จะถูกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นโอเคถ้าผิดทั้ง3ตัวมาจากการที่ data ทั้งตัวที่4ผิดถ้าผิด2ตัวก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเป็น2ตัวไหนทีนี้ถ้าผิดตัวเดียวล่ะเป็นไปได้มั้ยนะครับก็จะออกมาเป็น1001แล้วก็101ทีนี้ถ้าเกิดเราไปคำนวณนะครับเราไปคำนวณก็จะเป็น1001นะครับแล้วก็อะไรนะเวลาคำนวณตรงนี้ออกดันเป็น101นะครับสังเกตดู101นะครับเพราะว่ามาจากอันนี้มาจากตรงนี้นะอันนี้คำนวณออกมาได้0อันนี้คำนวณออกมาได้0เหมือนกันอันนี้คำนวณออกมาได้1อันนี้ถูกใช่ไหมอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นถูก2ผิด1ถ้าผิด1 assume ได้เลยว่า priority ผิดบิตPriority bit ผิดนะครับถ้าผิด1ที่นะครับแปลว่า Priority bit ผิดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า data ทุกตัวกระทบ Priority อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปโอเคสมมุติว่านะครับมันผิด2ตัวล่ะทำยังไงนะครับผิด2ตัวอย่างเช่นมันควรจะเป็น0010แล้วก็อะไรนะ001ใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วถ้ามันผิด2ตัว
ตัวนี้กลายเป็น1ตัวนี้กลายเป็น0นะครับก็เขียนไว้ละส่งมาเรารับได้เป็น1010แล้วก็001เราเอา1010มาเขียน1010 1010 1010ไม่เอาตัวนี้ปุ๊บ quality ตัวนี้เป็น1ถูกไหม quality ตัวนี้เป็น0 quality เวลาคำนวณออกมาตัวนี้เป็น1ซึ่งมันไม่ตรงกันละถามว่ามันตรงกันไหมไม่ตรงกันนะครับถามว่าเวลามันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามจะ collect ตามสูตรเดิมนะครับถามว่าตัวไหนมันผิดนะครับตัวที่มันผิดก็จะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็จะคิดว่าเอ้ย parity ตัวนี้มันผิดตัวเดียวถูกไหมนะครับ parity ตัวนี้เป็นผิดตัวเดียวตัวนี้ถูกตัวนี้ผิดแปลว่าข้อมูลจริงๆอ่ะก็คือ1010นี่แหละนะครับแต่ว่า parity จริงๆมันผิดมันควรจะข้อมูลออริจินอลควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับทีนี้คำถามคือแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับถ้าปกติก็แก้ไม่ได้เราก็แอสซูมว่ามันผิดไม่เกิน1นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแอสซูมว่ามันผิดไม่เกิน2หรือว่ามันอย่างน้อยยังมีโอกาสเกิด2แล้วเราคาดหวังว่าเราจะดีเทคอะไรได้สักอย่างนึงนะครับเขาก็จะใช้เพิ่ม parity bit ไปตัวนึงนะครับเป็น parity bit odd even เหมือนที่ทำเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น3ก็เพิ่มอีกตัวนึงเป็น4ก็จะส่งมาตรงนี้ตุ้มก็จะมี1อยู่ตรงนี้ที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วนะครับสังเกตดูนะครับอะไรนะ priority bit ตัวเนี้ยมันถูก1 2 3 4 priority bit ตัวเนี้ยมันถูกตัวที่ไม่ใช่เขียวนี้ priority bit ตัวเนี้ยมันถูกนะครับแต่พอแก้แล้วกลายเป็นว่าเอ้ยมันผิดแค่บิตเดียวงงไหมนะครับถ้าเกิด priority bit มันถูกแต่แก้ไปผิดแค่บิตเดียวแสดงว่าถ้าแก้อันนี้มันกลายเป็นแก้อันนี้นะครับกลายเป็น1เนี่ย priority bit มันต้องผิดไปด้วยมันกลายเป็นผิด2ที่เพราะฉะนั้นเราก็จะแอสซูมไปเลยว่าเฮ้ยมันผิด2ที่นะถ้าเกิดว่าเราคำนวณออกมาแล้ว priority bit มันถูกแหละแต่ว่า priority ตัวนี้3ตัวเนี้ยมันผิดไปตัวเดียวถ้า3ตัวนี้มันผิดไป2ตัวแปลว่า data bit มันผิดถูกป่ะไม่ได้อยู่ดีนะถ้าเกิด priority ตรงนี้ไม่ตรงนะครับแต่ว่าตรงนี้ดันตรงแปลว่ามันเบี้ยวไป2อะไรนะเบี้ยวไป2บิตพอเบี้ยวไป2บิตก็แปลว่าข้อมูลนี้ใช้ไม่ได้ละช่วยส่งมาใหม่หน่อยหรือว่าทำอะไรไม่ได้เออร์เลอร์ไปเลยก็ได้นะครับอีกทีนะถ้าเกิดว่ามันผิดมาแค่บิตเดียวนะครับตัวนี้จะต้องเพี้ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผิดมาแค่บิตเดียวยังไงตัวนี้เพี้ยนก็น่าจะแก้ได้แต่สูมถ้าเกิดผิด3บิตก็สวยไปละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดเลยตัวนี้ไม่เพี้ยนแล้วก็ตัวนี้3ตัวนี้ก็ไม่เพี้ยนแต่ถ้าผิด2นะครับตัวนี้ไม่เพี้ยน3ตัวนี้เพี้ยนแค่ตัวเดียวโอเคนี่เป็นสรุปง่ายๆนะครับเอาละการบ้าน2สั้นๆอีกเหมือนกันนะครับไปดูอะไรดีวะ4ตัวท้ายของรหัสนักศึกษาตัวเองสมมุติ3587ตรงกับใครเปล่าไม่รู้นะครับให้แปลอย่างนี้ครับถ้าเป็นมอดด้วย2ก็จะกลายเป็น1101ถูกป่ะนะครับให้แปลง1101เนี่ยให้กลายเป็นอะไรนะรหัสตัวเองแสดงวิธีทำมาด้วยแล้วกันนะครับรหัสตัวเองเอ้ยแปลงอันเนี้ยนะครับให้เป็นแฮมมิงโค้ดอันนี้จริงๆมีชื่อว่า Hamming Code 74นะครับเพราะว่ามีทั้งหมด7ตัวมี data แค่4ตัวที่เหลือเป็น parity นะครับก็อันนี้ก็จะกลายเป็น10เอ้ยไม่ใช่ดิ110อ่ะผมเป็นอะไรเนี่ย1101นะครับตัวนี้ไม่เอาตัว3ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะกลายเป็น1ตัวนี้ไม่เอาตัว2ก็จะกลายเป็น0ตัวนี้ไม่เอาตัว1ก็จะกลายเป็น0นะครับไปแสดงวิธีทำนะครับอย่ามั่วแบบผมนะอย่าช็อตคัทแบบผมนะครับแสดงวิธีทำนะครับแล้วก็โพสต์เป็นการบ้าน2โอ้มี2การบ้านไปแล้วนะครับไม่รู้รอบนี้จะมี3การบ้านหรือเปล่าบทคอยติดตามนะครับต่อไปเป็นเรื่อง encryption นะครับเรื่อง encryption มองอย่างนี้ครับว่าเรามีอลิสพยายามจะส่งข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งส่งเมสเสจไปหาบ๊อบ
แล้วก็จะมีไอ้บ้าอีกคนหนึ่งชื่อว่าอีฟคอยมาดักฟังนะครับมันมาจากเทคสักเล่มหนึ่งที่เป็นเรื่องต้นๆเกี่ยวกับเรื่อง encryption แล้วเขาใช้ชื่อนี้แล้วก็เขาก็ใช้ชื่อนี้กันมาตลอดเหมือนคำอะไรนะเหมือนโปรแกรม Hello World อะนะครับวันเวลาไปเรียนที่ไหนก็ค่อนข้างจะได้ชื่อนี้แหละนะครับมี message ทีนี้เราก็จะพยายามเอาเวลาส่งผ่านนะครับ channel ไม่ว่าจะเป็น channel ไหนก็ตามนะครับ assume ได้เลยว่ามีคนดักฟังได้แน่ๆเมื่อก่อนให้ม้าเร็วไปส่งก็มีดักตีหัวม้าอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่านกพิราบยิงนกพิราบมาปิ้งกินแล้วก็อ่านเมสเซจไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีคนดักฟังได้อยู่ละนะครับคำถามคือว่าดักฟังแล้วนะครับเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะครับวิธีง่ายสุดเลยคือคุยกันคนละภาษานะครับอย่างเช่นผมเคยไปอยู่บ้านคนจีนแล้วเวลาเขาจะนินทาเขาก็จะคุยกันภาษาจีนแล้วผมก็จะไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเอาละทีนี้ message มัน encrypt นะครับถ้าไม่ได้มองว่าจะเป็นภาษาจีนจริงๆพวกนี้ใช้จริงนะครับในสมัยสงครามโลกก็ไม่ใช่สงครามโลกสิสงครามไม่สงครามโลกครั้งที่สองมั้งอเมริกาส่งเวลาส่ง message ส่งด้วยภาษาอินเดียนแดงซึ่งมันภาษาโลคอลภายในอเมริกาเองทำให้ที่อื่นไม่สามารถอันใช่สงครามโลกป่ะคงใช่แหละนะครับประมาณนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะครับกับอีกอย่างนึงอันนี้เด็ดแบบไปโคตรไกลเลยนะนะครับโคตรโทษทีก่อนจะไปถึงตรงนั้นนึกพูดถึงตรงนี้ก่อนพูดถึงไอคีก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ภาษาประหลาดๆไปเลยนะครับเราใช้โค้ดลับในการที่จะแปลงข้อมูลให้กลายเป็นจริงๆเขาเรียกว่าไซเฟอร์นะ C ว่า CIPHER ไซเฟอร์คือข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วนะครับโดยการใช้คีย์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งคีย์เนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือ Public นะครับกับ Secret นะครับทำไมถึงไม่ใช้ Private เพราะว่าเดี๋ยวงงนะครับเพราะว่าใน public key มันจะมีคำว่า public private นู่นนี่นั่นอีกคีย์นึงเหมือนกันวัน secret key แปลว่า หรือว่าใช้คำว่า symmetric key คือคีย์ที่สมดุลอย่างเช่นใช้อะไรนะคีย์เดียวกันนะครับอย่างเช่นบอกว่าเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเหล็กคนง่ายเนาะเพราะว่าก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นฟังก็ทัดพอจะเดาได้ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะใช้คีย์เดียวกันปัญหาหลักหนักๆเลยนะของคีย์เดียวกันก็คือถ้าคีย์มันรั่วไปก็จบและตอนที่จะสื่อสารคีย์ครั้งแรกสุดมันเข้ารหัสไม่ได้ตัวคีย์ต้องส่งไปเป็นอะไรนะ plain text เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้สวยละนะครับทั้นพอใครรู้ข้อตกลงก็อะไรนะดีคริปได้หมดนะครับส่วน public key จะเป็นอีกแบบนึงก็คือเข้ารหัสเนี่ยใช้กุญแจใช้ข้อมูลอันนึงตอนที่ถอดรหัสใช้ข้อมูลอีกอันนึงนะครับซึ่งตัวนี้ตัวที่ดังที่สุดใน Public Key ก็คือ RSA นะครับซึ่งน่าจะอยู่ในวิดีโอหลังๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้พูดถึงแค่ Secret Key ก่อนนะครับ Secret Key ตัวแรกนะครับตัวแรกสุดเลยไม่ใช่ตัวแรกสุดหรอกแต่ว่าตัวแรกที่เขาศึกษากันนะครับเดทแบ็คไปไกลมากไปถึงซีซ่าสลัดไม่ใช่ซีซ่าไซเฟอร์นะครับสมัยซีซ่าจักรพรรดิโรมันออกไปลบอะไรประมาณนี้แล้วจะส่งข้อมูลกันนะครับ คนง่ายนะครับมองว่า A B C D E F G ไปถึง Z เนี่ยนะครับคือตัวเลข1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง26เสร็จแล้วก็จะมีคีย์อยู่ตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นคีย์เท่ากับ7นะครับคำว่าซีซ่าเองเพนเทคC A E S A R สมมุติว่าผมไม่สนใจตัวเลขตัวใหญ่นะนะครับบอกว่าคีย์เท่ากับ7เนี่ยก็จะกลายเป็น J H L Z H Y คนง่ายไหมนะครับแล้วถ้าจะดีคลิปทำไงก็ถอยไป7 J ใช่ไหม1 2 3 4 5 G A HI J K 26 Z นะครับ J
J ก็ถอยไป7 1 2 3 4 5 6 7ก็เป็น4นั่นแหละไปทำเองนะครับมันง่ายเกินต่อไปนะครับถามว่าถ้าเราอยากจะเบรกซีซ่าไซเฟอร์ทำยังไงถ้าเราอยากจะเบรกซีซ่าไซเฟอร์ทำยังไงนะครับอันแรกที่โง่ง่ายที่สุดและมันเวิร์กไม่ว่าจะมีคอมพิวเตอร์หรือไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ตามก็คือมั่วโทษทีไม่ใช่มั่วใช้คำว่าถึก ลองคีย์เท่ากับ0นี่เท่ากับ0ไม่ได้อินคีย์นี่คีย์เท่ากับ1สิคีย์เท่ากับ2สิคีย์เท่ากับ3สิคีย์ทีเท่ากับ4สิไปเรื่อยถึงคีย์เท่ากับ25ดิ26ก็ไม่ได้อินโคดใช่มั้ยนะครับเอ๊ะ26ไม่ได้อินโคดเพราะว่าอันนี้บวก25 26กลับไปเป็น A ใหม่นะครับต่อให้ใช้มือก็ทำได้บูทฟอร์สแบบนี้นะครับเรียกว่าบูทฟอร์สเนาะ B จะกดยังไงนะ RUTE นะครับฟอร์สแปลว่ากำลังถึกนะครับถึกทำได้ยิ่งสมัยนี้ยิ่งมีคอมแกลกเดียวได้เลยนะครับคำถามต่อไปอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นมีวิธีที่ฉลาดกว่าซีซ่าไซเฟอร์ไหมนะครับก็จะเป็นขั้นกว่าของซีซ่าไซเฟอร์เรียกว่าSUBSTITUTEION โอ้ย DION นะครับ substitution ก็คือการแทนค่าเพราะโอเคคีย์จะไม่ใช่คีย์อีกต่อไปจะไม่ใช่คีย์ตัวเลขตัวเดียวอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น P ตัวนี้เป็น Q ตัวนี้เป็น R ตัวนี้เป็น S ตัวนี้เป็น M ตัวนี้เป็น O ตัวนี้เป็น C เป็น B เป็นT เป็น U เป็น Z ไปเรื่อยๆจนถึงอันนี้อาจจะเป็น K ใช้ไปยังโอเคนะครับนี่เรามีข้อตกลงกันอย่างนี้เลย อันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดของซีซ่าไซเฟอร์ละนะครับอย่างเช่นโทษทีขอเปลี่ยนอันให้มันตรงกับที่ผมเป็นตัวอย่างแล้วกันจะได้ง่ายๆ Q Z นะครับ W I N W I NLT LT E BX E BX หมดพอยังสมมติทำต่อไปได้ K L M N O P S F O H C ไปเรื่อยๆสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันผมจะเข้ารหัสคำว่า Facebook A C E B O O K มันก็จะออกมาเป็น N P Z I Q Z I Q S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  X คำถามถอดได้ไหมถ้าเกิดเราเห็นแค่นี้เราไม่เห็นคำว่า Facebook Facebook โดนซ่อนไปนะครับเราเห็นแค่นี้เราไปตีหัวม้าไม่ใช่ม้าตีหัวม้าแล้วเราได้เมสเสจนี้มาถามว่าแล้วเราถอดได้ไหมนะครับโอ้ง่ายมากเราบูทฟอร์สเลยนะครับมันมีแค่26แฟกเท่านั้นเองไม่ได้โอเคนะครับเยอะไป26แฟกนะครับต่อให้เป็นคอมก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นข้ามไปนะครับต้องใช้อันนึงที่ใช้ได้ก็คือฟรีเควนซีสะกดไงวะ Frequency Analysis A N A L Y Y S I S นะครับ Frequency Analysis ทำได้ไหมทำได้นะครับถ้านะครับถ้าเมสเสจมันยาวพอนะครับถ้าเมสเสจมันยาวพอถ้าเมสเสจมันยาวพอเราเดาได้ว่าโอเคe นะครับควรจะโผล่มามากที่สุดเราดูดิในนี้มี e นี่ยิ่งขนาดนี่แค่ตัวเดียวมีเมสเสจตรงนี้มีอะไรที่2ตัวติดกันบ้างเราเดาดิอันนี้เริ่มเป็นอะไรนะคลิปอะไรสิละคือ ใช้คำว่า educational guess ก็คือเราพยายามจะเดา นะครับ educated guess นะครับเราพยายามจะเดาตัวที่มาต่อกันนะครับอาจจะเป็น ss ได้เนาะ oo ได้น่าจะเป็น oo ด้วยเพราะว่าต่อด้วยตรงนี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับตัวที่2ตัวที่3นะครับ2ตัวแรกถ้ามันเป็นไอตัวควบกล้ามอย่างเช่น SSCS อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นสระ
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็จะเป็นสลักอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเดาได้พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องคำต้องยาวพอถึงจะเดาได้นะครับมีอันนึงที่เขาใช้กันนะครับในสมัยสงครามโลกนะครับเป็นไอตัว Enigma Machine ENIG สักคนหนึ่งวะ MA Machine นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่จะใช้เขาใช้คำว่า Keyword หรือว่า Word of the Day สมมุติผมจะเข้ารหัสคำว่า Hello Worldนะครับสมมุติว่าวันนี้วันจันทร์เราใช้คีย์คือคำว่า Monday M O N D A Y นะครับแต่แล้วเราก็จะ M O N D นะครับไปเรื่อยๆเราก็จะเอาเข้ารหัส H ด้วยตัว M สมมุติว่า M มันคือ13ใช่ไหมนะครับ H ก็ต่อไป13 H I J K L M N O P Q R S T U ก็กลายเป็น U นะครับ Eต่อด้วย O M 13 14 15นี่คือ O คือ15ใช่ไหม E บวก15 E S G H I J K L M N O P Q R S T อันนี้กลายเป็น T นะครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับไอ้ Enigma Machine เนี่ยคือเครื่องพิมพ์ดีดที่ มีที่ให้หมุนไอ้คำนี้นะครับพอหมุนคำนี้เสร็จก็พิมพ์ไปเลยแล้วส่งไปอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเรารู้ว่า Word of the Day คืออะไรนะครับก็ดีโคดประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นการเอนโคดที่โคตรเบรกยากนะครับ unbreakable ใช้คำนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้นะไม่มีโคดไหนที่เบรกไม่ได้นะครับถ้าไม่เสร็จมันยาวพอถ้าไม่เสร็จมันไม่ยาวนั้นก็มันเบรกไม่ได้อยู่ถ้าไม่เสร็จมันยาวพอนะครับไม่มีโคดไหนที่เบรกไม่ได้เพียงแต่ว่าการเบรกเนี่ยนะครับมันใช้เวลาคุ้มไหมถ้าเกิดใช้เวลาสมมติว่าข้อมูลมีมูลค่า1,000 ล้านใช้เวลา10 ปีในการเบรกก็อาจจะคุ้มแต่ข้อมูลมีค่า10 บาทใช้เวลาวันนึงในการเบรกก็ไม่คุ้มนะครับลองนึกง่ายๆว่าเราพยายามจะเบรกเข้ามือถือแฟนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใช้เวลา3 วันแล้วเบรกได้ก็อาจจะคุ้มกว่าไหนข้ามไปกันโอเคนะครับประมาณนี้เรื่องของนะใช้คำว่าไซเฟอร์นะครับง่ายๆอันนี้วิธีเบรกส่วนมากจะใช้วิธีการคาดเดานะครับคาดเดาคำที่น่าจะเจอบ่อยๆเช่นคำว่า hello เงี้ยนะครับแล้วก็ substitute ออกมาแล้วก็เราก็จะได้ word of the day พยายามเดา word of the day ให้ได้ซึ่งพอเดาได้มันก็คือจะสามารถเบรกได้นะครับเอาละเราเป็น exercise สั้นๆเป็นอะไรนะ exercise 3นะครับให้ไปเบรกคำนี้ dsนะครับอย่าลืมว่าอะไรนะผมไม่แคร์ตัวเล็กตัวใหญ่เนาะ D S Z นะครับ G D V W L R M O O R U V นะครับแล้วก็ VX SLVH RM 3ด้วยเนาะนะครับ VG VGVI MR GB นะครับอันนี้เป็นศัพท์อ่ะไม่ S U B S T I T U T I O N cipher ครับเป็นการบ้าน3ไปเบรกมาจริงๆอันนี้เคยเป็นข้อสอบปีนึงจริงๆเป็นข้อสอบอยู่ปี2ปีที่ให้เบรกแบบนี้ในห้องสอบเราก็เตือนว่าทุกคนใช้เวลานาทีสุดท้ายในการเบรกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ในการสุดท้ายคือทำข้อสอบข้ออื่นให้มันเสร็จก่อนแล้วกันเบรกเพราะว่าคนที่เบรกไม่ได้ยังไงมันก็เบรกไม่ได้คนที่เบรกได้แป๊บเดียวมันได้นะครับโอเคตามนี้นะครับ3อะไรนะ3เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเดี๋ยวผมทำเป็นโพสต์ให้3โพสต์ตรวจของเพื่อนนะครับตรวจของเพื่อนในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2อีกทีนะครับตรวจของเพื่อนในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2เหมือนคราวที่แล้วนะครับคือตรวจของเพื่อน3คนแล้วก็
คนหนึ่งคนที่โพสต์หนึ่งคนเนี่ยมีเพื่อนที่มาตรวจให้เนี่ยได้ไม่เกิน3ถ้าเกิดคนคุณมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่4แล้วคุณก็ไปต้องไปตรวจของคนอื่นนะครับถ้ามันไม่ลงตัวจริงๆก็อะไรนะตรวจคนสุดท้ายที่ส่งแล้วกันนะครับมันจะมีไม่ลงตัวด้วยเนาะลืมโอเคเอาละนะครับจบแค่นี้วันนี้